รถนะคะโอ้ตัวกูเดียวเนี่ยลอยไปแล้วไม่รู้แล้วไม่มีใครรู้เลยเขานึกว่าพี่เจนตกคนเดียวมือลากไปเลยแล้วพอสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็เห็นตัวเลขเห็นรถยนต์มาเนี่ยกูเดียวบอกอู่ได้ว่ารถคันนี้ใครใช้แล้วตายโหงอย่างเงี้ยคือเห็นอย่างเงี้ยรถคันนี้เหมาะกับผู้ชายมากเหมาะกับผู้ชายผู้ชายต้องนั่งเป็นรถผู้ชายนั่งแล้วดีมากด้วยได้เงินด้วยพาไปให้หาทรัพย์ได้เยอะมากหรอจริงๆออเดอร์นี้หนูทำมา5ปี6ปีออเดอร์นี้เราทำตลอดไม่เคยพลาดที่ผ่านมาปิดไม่ได้กลายเป็นว่าคนอื่นได้ไปแล้วก็ขาที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นปุ๊บ7ออเดอร์โทรกลับมาหมดเลยว่าอ้าวแล้วก็ถามอ้าวพี่ไม่ได้ปิดไปแล้วอ๋อยังเลยก็เขาตัดสินใจอยู่ตกลงเลือกหนูนี่แหละสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคำผีบอกทอล์กนะฮะวันนี้น้องโอ๋ยังไงฮะพี่จะให้พบกับคนคนนี้เลยเขาเป็นครูชื่อว่าครูเดียวซึ่งครูเดียวเนี่ยไปสืบทอดวิชามาต่างๆนานอาจารย์ตายหมดเออเหมือนเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดเอ้าไม่ใช่อันนั้นท่านเสียพอดีแต่เรื่องราวของครูเดียวเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าคุณได้ฟังครับคุณจะฟังไม่ทันเขาเพราะเขาพูดเก่งมากนั่นหรอแต่สนุกแต่สนุกและบอกเลยว่ามีเรื่องของการทำพิธีด้วยโอ้โหใครแย่ๆชีวิตแย่ๆทำพิธีนี่ปังทุกคนเลยเหรอปังทุกคน อยากเจอแล้วสิอยากเจอแล้วอย่าไปรอช้าเขามีทุกศาสตร์อยู่กับตัวศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ตั้งชื่อศาสตร์ทำพิธีโอ้โหมีครบอยู่ในตัว คนคนเดียวเลยมาเถอะมาเถอะมาหาอาจารย์คนนี้ครูคนนี้ครบในที่เดียวถูกต้องกลับบ้านไปชีวิตเปลี่ยนแน่นอนได้งั้นอย่าไปรอช้าพร้อมยังดวงตัวเองอะพร้อมผมพร้อมแล้วผมอยากเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนดวงอยากเปลี่ยนตัวเองแล้วเดี๋ยวไปเจอกับครูเดียว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 สนับสนุนโดยสำนักงานประกันภัยรถยนต์ไกลจักรวิบูลย์สินประกันรถราคาถูกผ่อน 0% ยาว10เดือนสนใจติดต่อ0891357200เอาละฮะและตอนนี้ผมก็อยู่กับครูเดียวนะฮะสวัสดีครับครูเดียวทำไมเราต้องเรียกครูก่อนนั่นสิอ๋อเป็นคุณครูค่ะจบมาก็เป็นครูเลยคือปกติด้วยพื้นฐานเป็นครูอยู่สอนหนังสือตอนนี้ตอนนี้ก็ยังสอนอยู่ตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษครูเดียวเนี่ยเป็นครูมาก่อนคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอน8ขวบที่บอกว่าตกรถแล้วเขาเรียกว่าไฟดับแล้วคือเสียชีวิตแล้วสวิตดับไปเลยเขาบอกว่าตอนเห็นในที่เกิดเหตุนั้นคือคิดว่าเสียแล้วแน่นอนคือเอาว่าตอนที่ตกจากรถนะคะโอ้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะรถจักรยานอยู่บนรถกระบะรถจักรยานอยู่บนรถกระบะแล้วพอดีตอนเด็กอ่ะเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนเมืองกาญเขาจะมีประกวดนางนพมาศนางพวกนางพวกนางสงการแค่นางสงการแล้วบนรถนึกออกใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วก็วันนั้นอ่ะมันมีจักรยานอยู่3คันที่เราปั่นไปที่โรงหนังจักรยานที่อยู่บนรถกระบะอีกไหมถูกต้องพอดีที่บ้านเมื่อก่อนคุณพ่อคุณพ่อเป็นตำรวจแต่ว่ามีธุรกิจส่วนตัวคือเป็นเจ้าของโรงหนังครับผมแล้ววันนั้นอ่ะเราปั่นจักรยานไปที่โรงหนังแล้วคุณพ่อเขาก็ไปรับที่โรงหนังแล้วพอดีมันเลิกดึกแล้ว4ทุ่มเขาก็กลัวจะมีรถ10ล้อก็เลยเอาจักรยานทั้ง3คันขึ้นบนรถกระบะแล้วเราก็แย่งกับน้องที่จะนั่งเพื่อที่จะโบกมือเป็นนางงามปรากฏว่าทะเลาะกับน้องชายสุดท้ายแม่เอาน้องชายลงไปเราชนะเราอยู่บนรถจักรยานแต่ระหว่างที่โค้งเนี่ยค่ะตอนที่รถมันเหวี่ยงโค้งอ่ะจักรยานล้มทั้งที่บนท้ายรถกระบะจะมีพวกพี่เลี้ยงอยู่หลายคนนะเพราะว่าเขาไปขายของที่โรงหนังก็อยู่เต็มเลยแต่พี่สาวเป็นคนเดียวที่เห็นตัวลอยเลยนะลอยไปพวกพี่สาวเขาจะคว้าไม่ทันขาเขาอ่ะไปเกี่ยวกับล้อรถจักรยานก็ทำให้พี่เดือนเนี่ยมือเขาลากไปกับถนนกลายเป็นว่าใช่ค่ะร่วมกันแต่ว่านักตรงนั้นน่ะคนรอบๆเนี่ยไปโฟกัสที่พี่เดือนเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวกูเดียวเนี่ยลอยไปแล้วไม่มีใครรู้เลยเขานึกว่าพี่เดือนตกคนเดียวมือลากไปเลยแล้วพอสุดท้ายเหตุการณ์ตอนแตกขวดตอนนี้ยังจำเหตุการณ์ได้เลยนะคือแบบปุ๊บมันเหมือนสวิตช์ดับแบบปุ๊บคุณไม่ได้ไปต่อปุ๊บไม่ใช่มันปุ๊บเลยอย่างเงี้ยแล้วพอสุดอยู่ดีมันก็ตุ๊บแล้วลุกขึ้นเดินเลยแล้วก็เดินไปที่รถกระบะพอสุดท้ายเดินไปก็เลยแม่เขายังไม่รู้เลยว่าเราตกรถกระบะเขาจับเราขึ้นมาเห็นเราเดินเองจับเราขึ้นไปนั่งรถอีกก็ไม่ก็ขึ้นไปนั่งข้างในแล้วคราวนี้ไปโรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรย์ก็ไม่มีอะไรพอเราไม่มีอาการอะไรก็หลังจากนั้นเราก็เห็นตัวเลขฮะเห็นตัวเลขอยู่ๆก็เห็นตัวเลขเห็นในที่นี้คือเห็นเป็นแบบลอยๆหรือว่าเป็นแบบยังไงสมมติเห็นรถยนต์มาเนี่ยกูจะบอกอู่ได้ว่ารถคันนี้มีหมาขึ้นสุนัขขึ้นแมวขึ้นรถคันนี้เจ้าของเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือว่ารถคันนี้ใช้งานหนักมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากอย่างเงี้ย
หรือว่ารถคันนี้ใครใช้แล้วตายโหงอย่างเงี้ยคือเห็นอย่างเงี้ยก็หาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่เคยสนใจจนใกล้ๆม.ปลายคราวเนี้ยได้เจอไพ่ตัวหนึ่งของหมอดูรุ่นเก่าๆเป็นไพ่ทาโร่เราก็ไปซื้อนะเห็นไพ่อะไรก็ซื้อหมดเขาให้หนังสือมาอ่านไม่เคยจบหน้าเดียวก็ไม่รู้เรื่องแล้วเปิดเองเลยทุกวันนี้ไพ่ทาโร่ก็ดูเป็นแต่ไม่ใช้ในการทำนายเพราะคนใช้เยอะมากเรารู้สึกว่าครูบาอาจารย์เขาจะบอกว่าอะไรเงี้ยเราเคยดูให้เคยตั้งโต๊ะดูดวงตอนอยู่มหาลัยให้ที่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนไปเรียกคนในซอยมาดูกันเต็มเลยแล้วไม่คิดตังค์เขาโอ้โหแม่นมากเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรพูดไปได้นะก็ไม่รู้ว่าเต็มพูดอะไรออกมาได้อะไรนะตอนนั้นคือเราไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้จนสุดท้ายมีความรู้สึกว่าดวงอะชีวิตน่ะมันต้องดูดึงไปหาหมอดูเยอะมากจะต้องไปกับคนนู้นคนนี้ไปแบบมันเหมือนครูพักรักจำอะค่ะแล้วคราวนี้เราก็เริ่มได้เรื่องชื่อละการตั้งชื่อไม่เคยเรียนตั้งชื่อได้และการตั้งชื่อของครูเดียวแล้วได้การตั้งชื่อมาจากไหนพี่ท่านหนึ่งชวนไปหาหมอดูที่เปลี่ยนชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรไร้สาระตัวเลขแล้วหมอดูเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนก็ตามใจวันนึงอ่ะจะไม่ต้องมาขอให้สอนนะเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจบ้ามาให้เราเปลี่ยนชื่อคือไม่เคยเกิดมาไม่เคยคิดจะต้องเปลี่ยนชื่อเพราะเราไม่ได้โฟกัสเกิดมาเราอยากเป็นคุณครูอยากเป็นนักธุรกิจไม่ได้อยากเป็นหมอดูทุกวันนี้ไม่เคยบอกตัวเองเป็นหมอดูด้วยนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าจับพัดจับผูไปเจออาจารย์ท่านนึงซึ่งท่านออกหนังสือหนังสือเขียนวิธีการเปลี่ยนชื่อถูกต้องอ่านไม่รู้เรื่องหรอกอ่านไม่เคยเข้าใจครับโทรไปหาอาจารย์ว่าขอไปหาที่บ้านได้ไหมไม่เข้าใจกูหาซะเลยอาจารย์คนนี้เป็นคนเขียนหนังสือถูกต้องเขียนหนังสือแล้วใช่คนที่บอกเราไหมว่าต้องกลับมาหาเราแน่เลยไม่คนละคนนี่คนนึงละเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็เห็นเบอร์ในที่ท้ายเล่มโทรเลยดีกว่าโทรเลยอาจารย์คะหนูขอเข้าไปพบเขาก็งงอ่ะเพราะปกติเนี่ยมันแค่โทรแล้วก็โอนเงินหรืออะไรแล้วก็ตั้งชื่อเลยไม่ต้องมาหนูขอเข้าไปพบทุกวันนี้สนิทกับอาจารย์มากเลยก็คือเข้าไปปุ๊บเสียตังค์ให้อาจารย์สอนอ่ะเรียนอ่ะแต่ไม่เคยเรียนเลยอ้าวแล้วเสียตังค์มาทำไมอ่ะเออเสียครับคือเสียไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเรียนแต่มีเหตุไม่ให้เรียนไม่ให้เรียนก็เลยบอกอาจารย์แล้วหนูขอตำราอาจารย์แล้วกันเปิดก็ไม่รู้เรื่องสุดท้ายพอเราจุดธูปขึ้นธูปตัวเองเราถึงได้รู้ว่าเราสามารถตั้งชื่อคนได้แล้วศาสตร์เนี้ยไม่เหมือนคนอื่นการันตีได้เลยว่าเหมือนคนอื่นไม่เหมือนทั่วไปฉะนั้นการตั้งชื่อคนได้เนี่ยสามารถก็ต้องสามารถบอกได้ว่าคนชื่อนี้มีอุปนิสัยยังไงสิก็สามารถรู้ได้ผ่านทั้งเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเอามารู้ได้เลยคนนี้เป็นคนยังไงอ๋อเหรอทั้งนั้นเอาทีละเรื่องนะเรื่องตัวเลขก่อนเรื่องตัวเลขอันนี้ต้องดูเลขอะไรต้องดูเลขอะไรนอกเหนือจากเบอร์นะครับผมก็พิมพ์ทุกอย่างมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเรียนรถเบอร์โทรศัพท์เบอร์คอนโดอันนี้เอาเลขประชาชนก่อนเลขประชาชนดูบัตรประชาชนก่อนอู๋รู้ป่ะจริงๆอู๋เป็นคนเก่งมากแต่ห้ามใจร้อนแล้วถ้ามีผู้หญิงเข้ามาเยอะอย่าเอาไปจะมาเอาก่อนไหมเอาก่อนไหมใจเย็นใจร้อนจะต้องเก็บอย่างเดียวเลยจะรีบไปทำไมไม่ต้องรีบโอเคครับโอเคครับช้าอย่างคือขับรถรู้ไหมว่าอู๋เป็นคนที่เป็นผู้นำได้เป็นคนเก่งได้ดังนั้นเวลาอู๋คิดจะทำอะไรลุยเลยลูกคิดแล้วลุยไม่ใช่คิดแล้วนอนหลับไม่เอาคิดแล้วลุยเชื่อว่าลุยแล้วดีแล้วก็อันนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าอู๋มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอันนี้เฉพาะเรียกประชาชนเรียกนี่คือยังไม่ได้ลามยังไม่ได้ลามไปที่อื่นมีอะไรครับจริงๆเป็นเขาเกิดมาด้วยตัวเทพด้วยตัวเขาดูไหมว่าวันเดือนปีเกิดอยู่ไหนนี่เลยครับเขาเกิดมาด้วยตัวเทพเขามีองค์เทพอยู่ในตัวองค์เทพอยู่ในอันนี้ดูจากตรงไหนครับรวมๆมาไม่ต้องถามเขาพูดแค่นี้ก็รู้แล้วเห็นแล้วบอกได้ไหมว่าเป็นองค์เทพอะไรอู๋ครูเดียวจะบอกให้ว่าอู๋เคยไปไหว้เกี่ยวกับเทพจีนไหมมีบ้างครับเพราะที่บ้านก็มีจีนจำไว้นะเทพจีนของอูเนี่ยลักษณะเหมือนกวนอูเป็นลักษณะกวนอูอูห้ามทานเนื้อวัวถ้าอูปฏิบัติตามที่ครูเดียวบอกไม่ทานเนื้อวัวปีนี้อูรวย 100% ไม่รวยไปเหยียบครูเดียวเลยมีหมอดูไหนกล้าท้าเนี่ยเหยียบได้เลยมั่นใจเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วอันนี้แค่เนื้อวัวอย่างเดียวเนื้อวัวเข็นได้เลยเหรอมากกว่านี้เพราะเข็นในวันเดือนปีเกิดเขาปีนี้เขารวยOh. และดวงกำเนิดเขาเป็นดวงคนที่มีเทพอุ้มสมขึ้นมาให้เกิดอีกเรื่องนึงครูเดียวเห็นพอดีอู๋มีเลขคอนโดอันนี้เลขคอนโดพี่พักอาศัยอู๋ต้องติดทองแก้กรรมมันติดทองแก้กรรมด้วยเพราะอู๋เขาจะหมุนเงินเยอะ
เครียดเรื่องเงินคุณลองคิดนะมีอะไรบ้างอ่ะเลขนี้มีอะไรบ้างเครียดเรื่องเงินครับเรื่องเงินเครียดเงินคนที่อยู่ห้องอันนี้นะหนึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนูต้องสวดมนต์อืมครับต้องสวดมนต์ทุกคืนเพื่อแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่ดีและระวังอุบัติเหตุในการขับรถขับรถช้าขนาดนี้มีโอกาสเหรอ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็มาชนกูจำกูเดียวไว้นะแต่ปีนี้กูรอดแต่ปีที่แล้วกูหนักกูมากมากเลยหนักมากกูเดียวไม่รู้จักกูมาก่อนนะวันนี้กูเดียวเห็นในดวงกูก็รู้ว่าปีแล้วกูหนักมากจริง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 ผมเพิ่งคุยกับพี่เจไปเองเรื่องเงินเลยแล้วหนูต้องสวดมนต์เยอะปฏิบัติทำบุญดีแล้วลูกเดินสายบุญน่ะดวงนี้ต้องเดินสายบุญครับเพราะเราเป็นเทพลงมาต่อด้วยทะเบียนรถทะเบียนรถอ่ะโอ้ทะเบียนรถนี่ดีมากเลยค่ะดีมากๆเลยครับรถคันนี้ถ้าให้ผู้หญิงขึ้นผู้หญิงเป็นใหญ่ให้ผู้หญิงขึ้นผู้หญิงเป็นใหญ่ใหญ่แต่ช้างเท้าหน้าแต่ว่าผลรวมไม่โอนะครับผลรวมไม่โออันนี้รถใครรถผู้หญิงหรือรถผู้ชายรถผู้หญิงรถผู้หญิงแม่คนออกให้ชื่อใครตอนนี้เป็นชื่อผมแต่ตอนแรกน่าจะเป็นชื่อแม่แต่ไม่ผิดผู้หญิงนำหน้าผู้หญิงมีอิทธิพลกับคนเขาเคยบอกว่าครูเดียวบอกว่าเขามองแล้วเขารู้เลยว่ารถคันนี้รถใครก็มีคนเถียงเขาว่าไม่ใช่ก็รถผมพอไปดูชื่อจริงๆไม่ใช่เป็นชื่อแม่แต่อันนี้เป็นชื่อหูเพราะมันเปลี่ยนเพราะถ้าชื่อแม่จำก่อนนะพี่ถ้าเป็นชื่อแม่สองจะอยู่ตรงนี้ที่เมื่อกี้หนูบอกไงสองจะอยู่ลำดับตรงนี้แต่นี่สองนางไงผู้หญิงมีอิทธิพลในการขับรถแล้วผู้หญิงที่มันเป็นเหตุการณ์ได้ไหมครับว่าสมมติว่าวันที่ไปเอารถอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนไปเอาแต่แม่เอาใช่ไหมอันนี้แหละผู้หญิงถึงมานี่ไงก็ผู้หญิงมีอิทธิพลไงกูเดียวบอกแล้วเพราะนำมาข้างหน้าเลยครับผู้หญิงมีอิทธิพลแต่ถ้าสองอยู่ข้างในเนี่ยกูจะฟันธงเลยว่าชื่อแม่อย่างเงี้ยแต่เผอิญสองข้างในไม่มีไงมันก็คือเหมือนกับว่าแม่มาให้ลูกใช้แต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อกี้พูดแล้วสองมีอิทธิพลนำเข้ามาก็คือผู้หญิงมีอิทธิพลเข้ามาผมอยากรู้ว่าอยากลองว่าสามารถเห็นตัวเลขและสามารถบอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่ารถผู้หญิงหรือรถผู้ชายนั่นสิหรือจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเหนื่อยรถคันนี้ซ่อมเยอะอะไรเงี้ยพูดบอกได้เหรออ่ะบอกได้สิพี่เดี๋ยวเราไปลองกันครับไปมาแล้วฮะในเมื่ออยากจะลองมาเลยเอาคันนี้ก่อนคันนี้เลยรถคันนี้เหมาะกับผู้ชายมากเหมาะกับผู้ชายผู้ชายต้องนั่งรถคันนี้ดีอันนี้ทำไมถึงต้องเหมาะกับผู้ชายครับเพราะว่าด้วยตัวเลขที่มันอยู่คู่กันเป็นรถของผู้ชายครับเป็นรถผู้ชายนั่งแล้วดีมากด้วยได้เงินด้วยพาไปให้หาทรัพย์ได้เยอะมากหรอจริงจริงรถใครคันนี้รถผมครับรถผมไม่งั้นรถของความเป็นผู้นำโอ้ยอันนี้ทะเบียนดีมากเลยอ่ะจริงเหรอทะเบียนดีมากอันนี้ทะเบียนดีเลยแหละดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องบอกผู้หญิงมันดูยังไงวะดีเลขลำดับก็รู้แล้วค่ะ อันนี้คือใช้แล้วดีมากๆเลยคนใช้แล้วดีจะมีความนุ่มนวลมีการศึกษาดีเหมาะครูบาอาจารย์ใช้ผู้หญิงใช้แล้วดีแต่อันนี้ดีมากหนูบอกเลยฟันธงเนี่ยดีแต่ก็ต้องดูดวงคนนั้นเองเพราะเดี๋ยวจะดูดวงว่าดูว่าเขาเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรแล้วมันบวกแล้วเหมาะกับเขาไหมนี่รถทำงานผมเลยรถทำงานผมพี่ใช้เลยดีมากผมใช้คันนู้นละเออแต่ไม่แต่คันนู้นก็ดีคันนู้นเหมาะไปต่อไปต่อเหมาะกับผู้ชายเลขดีไหมครับดีมากจริงเหรอแต่เสียตัวนี้ไงข้างหน้าใช่ไหมสามตัวนี้แต่ถ้าถามว่าเจาะทีละตัวดีมากเลยอันนี้ต่อละตัวเลขดีมากเป็นผู้นำเก่งมากคนใช้คันนี้เก่งมากผู้หญิงเป็นเจ้าของเพราะอยู่ในตำแหน่งผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้นำแต่คนเจ้าของรถห้ามใจร้อนแต่ว่าเป็นผู้นำแต่ว่าใจร้อนมากใจร้อนเก่งไงเก่งแล้วผู้นำให้ได้ดังใจทุกอย่างต้องได้ดังใจครูผมมีคำถามว่าผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกว่ารถคันนี้เป็นของผู้หญิงหรือผู้หญิงควรใช้แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเลข2ถ้าเลข2มีตำแหน่งตรงกลางคือผู้หญิงแน่นอนเหรออ่ะฟันธงเลย3ตัวท้ายอ่ะผู้หญิงแน่นอน 100% ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดจริงๆดูมายังไม่พลาดเลยนะขอขอบคุณมังกี้ไดเรกหากคุณสนใจสินค้าที่เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยต่างๆนึกถึง Monkey Direct ครับเรารวบรวมสินค้ามหัศจรรย์ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นไม้ม็อบมหัศจรรย์ที่การันตีความแข็งแรงทนทานระดับที่ซื้อครั้งเดียวใช้ได้หลายปีราคาเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าอาจจะแพงนิดหน่อยแต่คุ้มสุดคุ้มครับหรือจะเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยที่มีอีกเยอะแยะมากมายเช่นฟองน้ำมหัศจรรย์หม้อมหัศจรรย์ไม่ว่าจะต้มชาบูสุกี้หรือจะต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็สามารถทำได้หมดนะฮะหากสนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Monkey Direct ครับผมนอกเหนือจากตัวเลขที่ไปดูมาแล้วคนเดียวแล้วอย่างช่วงต้นเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องชื่อการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันส่งผลมากขนาดนั้นเลยเหรอการเปลี่ยนชื่อของเดียว
เดียวจะไม่ดูว่าชื่ออะไรอย่างนี้แต่จะดูว่าเหมาะกับปีไหนเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดวันนี้เช่นวันนี้พี่เจอยากเปลี่ยนชื่อสมมติมีหมอดูมาทักพี่เจต้องเปลี่ยนชื่อแหละแต่ปุ๊บพี่เจเชื่อหมอดูพี่เจเปลี่ยนเลยแต่ถ้ามาเจอเดียวปีนี้พอเดียวดูวันเดียวปีเกิดพี่เจเฮ้ยพี่เจเปลี่ยนไม่ได้นะเนี่ยทุกวันนี้เดียวนั่งแก้ชื่อคนเรื่องนี้แหละทำไมอ่ะคือดูในปีเกิดแล้วมันต้องครูบาอาจารย์เดียวพี่ที่เขาสอนเรื่องกราฟชีวิตน่ะมันจะบอกเลยว่าศาสตร์ครูบาอาจารย์ของเดียวอ่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะพี่ที่อยู่ที่เมืองการก็บอกเลยว่าเลขตัวเนี้ยปีเนี้ยห้ามเปลี่ยนปีนี้เปลี่ยนได้อย่างอูเนี่ยปีนี้เปลี่ยนได้เลยชื่อเขาดีมากเลขเขาดีมากเลขเขาสุดยอดกราฟเลยเหมือนประมาณว่าดูปฏิทินเพื่อดูเลิกว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ต้องเอาวันเดือนปีเกิดมาตั้งเมื่อกี้เดียวตั้งดวงอู่แล้วไงเดี๋ยวก็จะรู้แล้วเดี๋ยวก็จะรู้แล้วว่าอู่เปลี่ยนปีนี้ได้นั่นแปลว่าทุกคนเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่ต้องดูว่าจะเปลี่ยนปีนี้ได้หรือเปลี่ยนไม่ได้คือเลิกแล้ววิธีการเปลี่ยนเนี่ยคือหนึ่งดูวันเดือนปีเกิดใช่แล้วการเลือกอักขระที่จะมาลงในชื่อก็หนูดูตามยานและตามครูบาอาจารย์บอกนะแล้วก็ดูวันเดือนปีเกิดคราวนี้แต่ละศาสตร์ที่ได้มาอย่างที่บอกเนาะก็จะมีศาสตร์เดียวที่เราเรียนมาจริงๆนั่นคือศาสตร์กราฟชีวิตกราฟชีวิตอย่างที่ของเห็นของน้องอู๋แล้วเนี่ยกราฟชีวิตเขาเป็นยังไงกราฟชีวิตอู๋ดวงกำเนิดอู๋ดีมากแต่ข้อเสียอู๋ดันเกิดในช่องที่ไม่ดีของกราฟแต่ดวงกำเนิดดีมากไม่รู้ตรงไม่ตรงแล้วอู๋ฟังในสิ่งที่กูเดียวพูดปีนี้อู๋ดีมากแต่ปีที่แล้วหนักหน่วงทุกเรื่องโดนหลอกเช่นคนบอกจะหางานให้ก็ไม่ได้คือหลอกอ่ะคืองานคุยกันดีแล้วพี่เจกำลังจะปิดแล้วอ่ะแต่ว่าสุดท้ายช่วยจริงไหมจริงครับจริงครับคุณร้อนที่จริงป่ะจริงใช่ไหมหนักเลยปีนี้เนี่ยปีนี้ดีมากดีมากดีนี้เลยปีนี้ดีเลยสิงหาช่วงสิงหาหน้าใช่ดีมากเลยอ่ะฟันธงเลยยังไงก็ดีแล้วดีไปอีกโอ้โหกูดีไปอีก3ปีเลยอ่ะอยากทำอะไรรีบทำเลยจะเปิดธุรกิจใหม่ลุยเลยถูกลุยเลยเชื่อครูเดียวลุยเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วอย่างนี้เวลาครูเดียวไปดูเนี่ยครูเดียวแบบสามารถไกด์ไลน์หรือว่าต้องดูในเชิงลึกได้ไหมว่าคนคนนี้ทำธุรกิจอันนี้ถึงจะรวยหรือต้องบอกได้ว่าเช่นของอู๋ตอนนี้ที่ครูโอ้อู๋ดวงนี้เป็นนักการเมืองได้นะถ้าเขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ได้ดวงนี้บ้านเขามีชื่อเสียงบ้านเขาก็เป็นตระกูลนักการเมืองเอาจริงเหรออืมแต่นะสมัยบอกพี่เจกลัวแล้วหนูกลัวแล้วกลัวตัวเองกลัวตัวเองเริ่มกลัวแล้วโดยที่ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะเนี่ยครับคือมีโอกาสได้ไปเป็นนักการเมืองแล้วจะมีชื่อเสียงด้วยอันนี้ผมบอกก่อนนะวันที่เราอัดเทปกันเนี่ยวันนี้หลายๆคนถ้าสมมุติว่าดูเทปก่อนดูแล้วงงหรือสงสัยหรือเทปเนี่ยจะเป็นเทปแรกก็ได้ซึ่งทางครูเดียวเนี่ยไม่มีทางรู้แน่นอนว่าอู๋เนี่ยชื่อนามสกุลอะไรไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักอันนี้ไม่มีการรู้จักกันเลยเผื่อใครไปเห็นเทปอู๋ว่าเนี่ยเทปที่แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครูเดียวไม่รู้จักเพิ่งมาถึงแล้วก็เพิ่งได้เห็นหน้าอู๋กับพี่เจครั้งแรกวันนี้เลยไม่มีอะไรครับมีอะไรแล้วก็คือครูเดียวบอกได้เลยการงานอู๋อ่ะอู๋ไม่สามารถทำงานประจำได้อู๋ต้องรับงานเป็นแบบจับเป็นก้อนเงินก้อนโตๆส่วนโรคภัยแค่เจ็บเกี่ยวกับสุขภาพอู๋ไม่ต้องห่วงนะอู๋โชคดีมากอู๋มีเทพอุ้มสงครูเดียวยังยืนยันตรงนี้ว่าอู๋เกิดมากับเทพอะไรคือคำว่าเทพอุ้มสงครับคือตัวเลขมันกำหนดมาว่าเขามาจากข้างบนถูกส่งลงมานะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้จักรยานในการรับชมอู๋เป็นเทพอุ้มสงดังนั้นอู๋ลงมาจุติและเกิดบนโลกใบนี้ครูเดียวบอกได้เลยว่าเรื่องสุขภาพไม่ต้องห่วงเป็นไรรักษาได้ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรร้ายแรงไม่มีอะไรร้ายแรงไม่มีอะไรร้ายแรงแค่เจ็บก็ตามภาษาตามเวลาแต่สิ่งที่ครูเดียวห่วงก็คือหายากอู๋คือหัวใจของหายนะมี2อัน1ถ้าไม่เป็นโรคหัวใจก็จะชีวิตจะเกิดขึ้นเรื่องช็อกอะตกใจที่เราไม่คาดฝันแล้วเกิดโดนโกงเงินอย่างเงี้ยโดนเอาคนเอาเงินไปหรือหลอกให้ลงทุนแล้วโกงเงินเราช็อกเนี่ยหรือว่าคบผู้หญิงอยู่ชิบหายมีคนอื่นเลยหลุดคำว่าชิบหายปุ๊บไปจับได้เดินอยู่กับไอ้คนหนึ่งแหละอะไรไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายที่เป็นแฟนจะแตกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมแฟนจะแตกอย่างเงี้ยแหละเนี่ยแหละไปเจอผู้ชายคนเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นดวงของน้องอู๋ครับครับอ๋ออย่างเงี้ยเยอะกว่านี้เยอะอีกเยอะเลยเนี่ยแต่สมมุติเนี่ยเราว่าหลังไมค์ได้สนุกแน่นอนคราวนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยว่าดวงเขาเป็นแบบนี้ครับสามารถแก้ได้ไหมโดยการทำพิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยดวงของอู๋ตอนนี้นะยิ่งดวงดีต้องรีบทำ
เพราะทุกคนมีกรรมติดตัวรีบทำในที่นี้คือรีบทำพิธีทำพิธีให้ดีขึ้นให้ดีเดิมแต่ถ้าพูดว่าทำไม่ดีก็ทำไม่ดีขึ้นได้ก็ดีขึ้นก็แก้ก็แก้ชีวิตชีวิตแก้ได้ทุกทางทำยังไงบ้างเปลี่ยนชื่อเอ่ยหรือขมากรรมอย่างของศาสตร์ของครูเดียวก็คือมีพิธีขมากรรมของครูเดียวก็จะมีเรื่องของพิธีต่างๆนั่นก็คือขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดีกว่าขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าฮะกรรมวิธีการแต่ห้ามลงลึกนะลงนี่คือบอกได้เป็นบางขั้นตอนนะเพราะมันมีบางอย่างที่คนอื่นก็รู้ไม่ได้อ๋อเป็นเคล็ดลับมันมีทั้งหมด6สเต็ปแต่อาจจะอธิบายสเต็ปบางสเต็ปได้แต่บางสเต็ปพูดไม่ได้ซึ่งการขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนั่นก็จะมีพิธีกรรมต่างๆแต่ว่าไม่ใช่สายดำนะครูเดียวเป็นสายขาวปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสายขาวอ่ะก็สิ่งที่ครูเดียวทำเนี่ยคือสายขาวไม่มีดำเลยแต่มันมีขาวบางอย่างที่เราไม่สามารถพูดได้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นทุกวันนี้คิวในการจองทำพิธีขมากรรมครูเดียวค่อนข้างเยอะมากเต็มมากไม่คิดว่าชีวิตนี้ปีนี้ทั้งปีทำมา200ครั้งคือช่วยคนขมากรรมมา200ครั้งก็เมื่อกี้ถึงพูดตอนต้นรายการว่าหมอดูส่วนใหญ่จะตายเร็วนี่ก็กลัวเพราะไปทอนกรรมเข้ามาการขอขมากรรมคือการที่เราไปช่วยเขาแล้วเราไปทอนกรรมเข้ามาเหมือนไปเอากรรมเข้ามาทั้งตัวเองเนี่ยมันคือฟังนะอูทุกคนมีศัตรูถ้าคุณเดียวเปรียบทุกคนมีศัตรูศัตรูของเราก็คือเจ้ากรรมนายเวรก็คือกรรมที่เราทำมาในอดีตอดีตเราทำอะไรมาเนี่ยมันก็คือผลมาถึงปัจจุบันและปัจจุบันเราทำอะไรที่ไม่ดีมันก็ยังส่งผลในปัจจุบันอันนี้แหละคือกรรมก็คือเรามีเจ้ากรรมนายเวรแล้ววันนี้คุณเดียวจุงมืออู๋ปะอู๋เราไปเส้นนู้นกันแต่เจ้ากรรมนายเวรยืนอยู่ตรงนี้อยู่โกรธทันทีเลยโกรธทันทีเพราะคุณแย่งคนของท่านไปทำไมแย่งทั้งที่เขากำลังจะทำร้ายอู๋อ่ะสมมติว่ามีคนถือปืนจะยิงอู๋ตรงนี้แต่คุณเดียวดึงอู๋ไปอีกด้านหนึ่งนึกออกไหมเขาโกรธคุณเดียวละเขาแค้นคุณเดียวละประมาณนี้คือเหมือนกับครูพาอู๋หนีแล้วอู๋รอดไงดังนั้นครูก็ต้องมาทอนกรรมของอู๋ดังนั้นพวกหมอดูส่วนใหญ่จะเห็นเขาก็จะป่วยเห็นไหมถ้าบางคนช่วยร่างตัวเองไม่ได้ก็เสียชีวิตช่วงชีวิตนึงเดียวเคยดาวลงเคยชีวิตตกต่ำตกต่ำคือชีวิตเราดีๆมาอยู่อ่ะแล้วเรามีเงินอ่ะมีงานมีหน้าที่การงานคนยุ่งโชคดีมาตลอดสิ่งต่อไปที่เราอยากได้คือสามีอยากมีผัวแหละง่ายๆคือหนูอยากมีผัวเอาหนูพูดตรงๆภาษาชาวบ้านเลยอ่ะหนูก็เหมือนทุกคนหนูอยากมีชีวิตปกติพ่อปู่คงรู้แล้วแหละว่าห้ามมันไม่ได้แล้วคือมันจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวกับเขาแล้ว2ต่อ2แต่มันไม่ใช่แล้วคือไปนู่นไปนี่คือว่ามันต้องคนนี้แล้วแหละเออมันต้องใช่ใช่เขากั้นทุกทางเลยนะเช่นไปต่างประเทศไปกัน2คนแต่มีเพื่อนที่นั่นมารับเฉยเลยแค่เราบอกว่าเราจะเที่ยวเราต้องนอนกับเพื่อนทุกคืนเลยปดเลยปดเลยทำจากบ้านสิ่งที่รันวาดฝันไว้ว่าต่างประเทศต้องจบแล้วจบแล้วหรือว่ามีอีกคนนึงชวนเราไปต่างจังหวัดนั่งรถไปด้วยกันไงล่ะขับรถเขาขับให้พอเขามาโดนตัวเราลมเหม็นถีบไม่รถจะชนตายตอนนั้นอ่ะเขามาลูบอย่างเงี้ยพี่แล้วหนูจะคลื่นไส้เลยอ่ะแบบปู่เขาทำให้เราสำลักเลยอ่ะแบบจะอ้วกเลยไม่ใช่สำลักความหล่อหรือความรักนะเหม็นเน่ามากอยู่ๆก็กลิ่นมาอย่างนี้เลยเหรอเหม็นมากกลิ่นตัวเหม็นทั้งที่เขาฉีดน้ำหอมแต่หนูเหม็นเหมือนซากศพอ่ะหนูใช้คำพูดว่าหนูอ้วกแล้วหนูก็เลยโทรไปหาพี่ท่านนึงที่เป็นทหารเป็นผู้หญิงที่เป็นในพลอยู่เสนียวหนูก็พี่เขารู้นึงเพราะลูกน้องเขาก็เป็นคนที่มีองค์จะเป็นตรงนี้แล้วหนูเหม็นมากแล้วก็พอเราเจออย่างเงี้ยปุ๊บเราก็แบบมันไม่ใช่แล้วจนท่านเห็นว่ามันเอาแน่ละสงสัยมันเอาแน่แน่นอนเพราะว่าปล่อยทั้งกลิ่นปล่อยทั้งสารพัดก็ยังยืนหยัดเนี่ยมันเอาแน่ละสุดท้ายปล่อยไม้ตายหูร้องไห้เลิกเลยยังไงครับยังไงก็คือทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเราก็จะมีลูกค้ารายใหญ่ครับดีลงานมาตลอดไม่เคยมีปัญหาดีลกับมาเป็นปีๆล็อตใหญ่ๆเป็นล้านๆบิลมาเยอะแต่อยู่ดีล็อตเนี้ยสั่งเราเดือนพฤศจิกามกราต้องเสร็จปรากฏโทรมาบอกว่าครูเดียวรับออเดอร์ไม่ได้นะอาจจะต้องยืดเชื่อมาสั่งพฤศจิกาได้เงินอีกปีนึงแล้วเราไปกู้แบงค์มาแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นดอกเบี้ยมันพันหมดโอ้โหเป็นหนี้นอกระบบแล้วพอไปให้เพื่อนช่วยความร้ายกาจที่เราโดนน่ะก็คือว่าเพื่อนหลอกให้เราไปกู้เงินแฟนเพื่อนแล้วก็คิดนอกระบบร้อยละ30 60เจอมาหมดแล้วเราไม่กล้าบอกป่าแม่ตัวสั่นเลยนะกราบเท้าแม่อย่างนี้กลัวแบบคือเรารู้แล้วว่าเราโดนไงแล้วตอนนั้นน่ะเราจะเอาผู้ชายคนนี้ให้ได้ไงแล้วผู้ชายนี้ก็โกหกว่าไม่มีเมียแต่พอเราเซ็นเราบอกว่ามีปุ๊บเราก็จะเอาชนะแล้วไงแล้วไปหาพระท่านหนึ่งที่วัดเพลงร้างตอนนี้ท่านเป็นคารวาสไปแล้วนะปรากฏว่าเข้าไปกับลูกน้อง2คน
แล้วท่านบอกว่าโยมเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้เลิกยุ่งกับผู้ชายทุกคนดวงโยมดีมากแล้วโยมกลับไปใช้ชีวิตไม่เชื่อวิ่งหาของดำเท่านั้นเลยครับวิ่งไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปหมดเลยพี่เจถามสิในโลกนี้รู้ทำให้รู้จักพระเยอะเลยไงแล้วจะรู้ว่าพระจริงพระปลอมแล้วก็หมอดูเยอะมากเนี่ยในโทรศัพท์ยังมีเสียงอัดเป็น 4-500 ครั้งเลยคือวิ่งขนาดนั้นเลยคือเข้าออฟฟิศปุ๊บขึ้นรถไปต่างจังหวัดไปอย่างนี้เลยไปหาทุกสิ่งทุกอย่างหนูไปที่ศาลบุรีรัมย์หนูไปมาหมดแล้วเพื่อจะหาคนยืนยันเราได้คบกันได้ถ้าต้องการนี่ถูกต้องนี่เขาเรียกเลยนะเป็นคำพูดเลยนะที่เขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดนี่บอดหูหนวกด้วยเป็นบ้าการหมดเลยตอนนั้นเนี่ยงงมากแล้วผมอยากรู้อ่ะว่าหลังจากที่เราแบบโดนเหตุการณ์โดนเหตุการณ์ตอนนั้นจำได้เริ่มรู้สึกตัวแล้วเดือนมีนาแล้วมันเริ่มไม่เงินที่เคยคล่องนะมันเริ่มสมมติเงินเดียวได้จากประตูนี้มา10ล้านนี่ก็ไปออกประตูนี้10ล้านก็ไปโดนที่หลอกแต่ละที่3ล้าน5ล้านหลอกทำพิธีเนี่ยแล้วหนูเป็นคนใจถึงไงบอกมาหนูก็จ่ายเลยหนูให้เลยขอขอบคุณ Bear Wash Bear Wash เป็นแอลกอฮอล์คลีน 75% ฮะสะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยและที่สำคัญนะเป็นแบบฟู้ดเกรดครับซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับและตอนนี้นะฮะถ้าหากใครซื้อเครื่องพ่นแอลกอฮอล์บวกกับแอลกอฮอล์500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะได้ในราคาพิเศษไปเลยครับสนใจติดต่อได้ที่ LINE Official @bearwatch9 ครับผมตั้งแต่เดือนมีนาปีนั้นนะพอเราเริ่มรู้ตกปุ๊บคราวนี้ปุ๊บเริ่มทิ้งลูกน้องทีละคนแล้วปล่อยออกจากบริษัทคือให้ออกเลยเราเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มพังเลยเริ่มพังทุกอย่างพังคืนแล้วพี่เข้าประตู A ไปออกประตู B อย่างเงี้ยเงินน่ะแทนที่เข้า A ก็ต้องออก A สิใช่มั้ยเรารับเงินตรงลูกค้ามาก็ต้องไปจ่ายตรงนี้แต่เราไปจ่ายในสิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้วกลายเป็นหนี้นอกระบบหนี้รายวันโอ้โหลูกน้องเป็นด้วยไปกู้แข่งกันไปกันใหญ่เลยอะไรก็ไม่รู้ชีวิตแบบเขาบอกเขาแตกอ่ะคราวนี้พอตกต่ำแล้วนี่ผมเชื่อแล้วเพราะว่าเสียงสูงมากจริงจริงมันเกิดขึ้นจริงเหมือนแบบเจ็บแค้นมากแล้วผมรู้สึกว่าผมไปกระทำอะไรครูเดียวเพราะว่าตอนหลังที่พูดเนี่ยจ้องหัวมือคราวนี้ตกต่ำจนถึงที่สุดสุดมากอะไรอะไรจุดพลิกโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหนูขอเล่าระหว่างทางเนี่ยที่เดินเนี่ยเราก็ไปเจอพระมันเยอะมากสมมติว่าเจอองค์แรกคือหลวงปู่ดุสิตที่วัดไทยแขกเนี่ยท่านดีมากอันเนี้ยเนี่ยทาน้ำดีแล้วหนูเจอองค์แรกเลยเจอองค์แรกสมมติว่าความตกต่ำหนู20กิโลท่านช่วย1กิโลแรกแล้วก็ไปเจอพระอีกรูปหนึ่งช่วยกิโลที่2มาเรื่อยๆจนสุดท้ายปิดตูดเดือนพฤศจิกามีนานะหนูทนทุกทรมานไปหาหมอดูปฏิบัติทำอะไรก็แล้วทำเลยทำไมวะเรารู้เลยว่าแล้วเรารู้แล้วไงเราก็เรียกแม่กราบเท้าก่อนคือจะเอาเท้าแม่ขึ้นแม่ก็ไม่ยอมคุณลงมีข้างในเขาก็ไม่ยอมเขาก็กอดแม่ตัวสั่นเลยจนพ่อกับแม่ก็ให้เงินเอาไปใช้นี่ก็บอกเขาแต่เราก็ไม่ได้แต่เราบอกไม่หมดไงเราก็ใช้มาช่วยนิดนึงพี่สาวก็ช่วยเพื่อนสนิทช่วยที่แบบคือช่วยอ่ะช่วยไม่ได้เอาดอกเบี้ยเลยก็คือช่วยเลยเราค่อยค่อยเคลียร์จนสุดท้ายเรามาเจอหลวงพี่อุเทนที่วัดท่าไม้คดีด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ท่านครับวันนั้นนึกยังไงมึงทำไมไม่นึกตั้งแต่เดือนมีนาก็ไม่เข้าใจเลยมันต้องใช้วิบากกรรมไงมันนึกได้ตอนเดือนพฤศจิกาก็บอกลูกน้องว่าพี่จะไปหาหลวงพี่อุเทนเย็นนี้ไปกับพี่ไหมเราก็ไปถึงปุ๊บเจอท่านก็กราบยกมือไหว้ท่านท่านก็บอกเฮ้ยอ้วนก็ท่านจะเรียกปุ๊บไปยกดวงก่อนเลยแกทักเลยแกก็ให้พระอีกรูปหนึ่งทำพิธียกดวงเราก็บอกว่าหลวงพี่ไม่เอาน้ำมนต์นะคะคือวัดนี้ถ้ายกดวงปุ๊บมันจะมีขันน้ำมนต์ต้องล้างอ่างหนูไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนไม่ได้เตรียมใจที่จะมาทำอะไรนี้หนูไม่เอานะคะเดี๋ยวหนูต้องไปธุระต่อไม่เอาน้ำมนต์นะคะไม่เอาน้ำมนต์คือแบบกูอย่างนี้เลยไม่เอาน้ำมนต์นะคะครับท่านก็บอกโอเคไม่เอาน้ำมนต์ก็ใส่สินก็พูดครอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มันก็ขันน้ำมนต์พอดีเริ่มมีมันต้องนอนเอาจนได้เอาจนเปียกทั้งตัวเลยอ่ะแล้วเข้าใจว่ามันผู้หญิงอ่ะมันไม่ได้เปียกแค่เสื้อทั้งกายหมดเลยหนูแบบกดพักก็ไม่ได้ท่านไม่ได้ทำอ่ะก็เลยมันหล่นลงมาเองอ่ะพี่เสร็จแล้วหนูก็เลยกลับมาวันรุ่งขึ้นนะออเดอร์ที่ก่อนหน้านี้นะคือหนูทำบริษัทเสื้อใช่ไหมหนูมีลูกค้าประจำรายใหญ่ๆเป็นการ์เมนต์ใช่เป็นการ์เมนต์ปรากฏว่าลูกค้าออเดอร์นี้หนูทำมา5ปี6ปีออเดอร์นี้เราทำตลอดไม่เคยพลาดที่ผ่านมาปิดไม่ได้บิดไม่ได้กลายเป็นว่าคนอื่นได้ไปแล้วก็ขาดที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นปุ๊บ7ออเดอร์โทรกลับมาหมดเลยเพราะอ้าวแล้วก็ถามพี่
พี่ไม่ได้ปิดไปแล้วอ๋อยังเลยก็เขาตัดสินใจอยู่ตกลงเลือกหนูนี่แหละกลับมาเลยอ่ะชีวิตแบบคราวนี้เราก็เลยเดินสายยอมดูดวงละพอยอมดูดวงก็เริ่มค่อยๆคลี่คลายเรื่อยๆแหละแล้วพิธีนี้เราตั้งใจไว้เพราะเราบอกแล้วเรามีครูบาอาจารย์6ท่านบอกเนี่ยท่านแรกเนี่ยเอ่ยชื่อได้เลยหลวงตาลุนท่านมรณภาพไปแล้วท่านเป็นครูเดียวเป็นแคทอลิกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นแคทอลิกแต่ดูดวงมันจะแคทอลิกได้ยังไงมันไม่ได้นั่นสิแต่หลวงตาลุนเป็นคนดึงครูเดียวมาทำทางพุทธแล้วพอเจอหลวงตาลุนก็สอนให้เรามาทำเกี่ยวกับพุทธพอมาหลวงตาลุนก็มาเจอหลวงตาตีมรณภาพไปแล้วหลวงตาตีท่านให้วิชาคาถาผูกจิตวิชานี้เคยทำให้คนมา2ครั้งแล้วทำทุกครั้งไหววอดมากชีวิตครูเดียวเนี่ย มันแรงก็คือจะพยายามไม่ทำให้ใครแล้วหลวงตาตีท่านสั่งไว้แล้วอ่ะก่อนท่านมรณภาพท่านยังให้ลูกท่านโทรมาบอกเลยว่าท่านเป็นห่วงครูเดียวที่สุดแล้วบอกเลยว่าวิชานี้จะเป็นอยู่ที่ทำให้ครูเดียวได้มีทำมาหากินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เราก็เก็บมันไว้แสดงว่านี่เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายใช่เลยค่ะคนสุดท้ายเลยในโลกนี้รู้คนเดียววิชานี้ผู้สืบทอดแล้วของหลวงตาตีนะแล้วก็มีอีกวิชานึงเทียนจักรพรรดิที่ลูกศิษย์ที่รู้จักครูเดียวอยากทำมากครูเดียวทำคนเดียวนั่นเองชีวิตพลิกเลยไปทำในโบสถ์ทำเองคนเดียวท่านให้วิชานี้ปุ๊บไม่เกิน6เดือนท่านมรณภาพด้วยวัคซีนโอ้โหนี่ใครให้วิชาครูเดียวนี่เสียหมดนะหมดสภาพหมดเลยนะแล้วท่านอยู่ในป่าแล้วพี่เขาแมสเสจมาบอกว่าหลวงพี่ก้อยมรณภาพตกใจเหมือนกันเพราะว่าท่านบอกให้เก็บวิชานี้ไว้ให้ดีๆมันก็ดีจริงๆนะแล้วก็พอองค์ที่4ก็เจ้าอาวาสที่วัดอุทยานเพิ่งรู้จักท่านท่านก็เพิ่งมรณภาพไปปี64สิงหาซึ่งเข้าไปขอวิชาท่านท่านบอกให้ไปปฏิบัติให้ได้ก่อนยังไม่ทันได้ปฏิบัติได้นั้นท่านก็ไปซะละอันนี้ลูกนี้แล้วก็ยังเหลืออีก2ลูกที่อยู่คือหลวงปู่ดุสิตเนี่ยก็ที่เมื่อกี้แก้ให้ท่านก็สอนวิชาเยอะมากแล้วก็สอนนี่ไม่ใช่ไปนั่งเรียนนะสื่อด้วยจิตกันดีกว่าเอาง่ายๆแล้วก็องค์ที่2ก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าที่บางกรวยท่านสอนวิชาเพ่งกสิณไฟท่านพยายามจะเรียกครูเดียวไปเพ่งแต่เราไม่ยอมดื้อคืออะไรครับเพ่งกสิณไฟท่านจะมีพิธีตัดจำของท่านนะจากไฟแล้วให้เราฝึกเพ่งปกติเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะเรากำหนดจิตของเราถูกไหมแต่อันเนี้ยเพ่งจากไฟกสิณไฟคือใช้เทียนเล่มนึงก็ได้สมมติเนี้ยเปลี่ยนเนี้ยซึ่งเราก็ยังไม่ยอมยังไม่ยอมไม่รู้เพราะอะไรมันต่อต้านอะไรหรือว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาท่านก็เลยยังอยู่เนี่ยก็คือสามไม่เอาแล้วไงเพราะว่าตอนที่รับจากหลวงปู่ดุสิตมาท่านก็ป่วยไงเราก็ไม่ค่อยอยากจะรับของใครเยอะแล้ววิธีขมากรรมที่เมื่อกี้พี่เจกับอู๋ถามตอนแรกว่าเรารวมอาจารย์ทุกคนมัดเป็นก้อนเดียววิชาเหล่านี้มันถึงเป็นอยู่ที่เดียวคนเดียวดังนั้นเดียวตอบไม่ได้หรอกว่าขมากรรมมาจากอาจารย์ไหนเนี่ยที่เดียวเอ่ยชื่อมันที่ทำที่เดียวมัดรวมเป็นที่คือง่ายๆคือง่ายๆคือคนเดียวเอาทุกๆข้อดีของแต่ละใช่แล้วมามัดไว้ด้วยกันเหมือนการตั้งชื่อไงพี่ไม่ต้องบอกว่าหนูไปตั้งชื่อเหมือนอาจารย์คนที่หนูโทรหานะเพราะหนูไม่ได้ตั้งตามอาจารย์หนูเอาทุกศาสตร์ที่หนูรู้เนี่ยรวมเป็นชื่อนึงคือเอาทุกอย่างของทุกคนมารวมมัดแม้กระทั่งเลิกในการดูเลิกยามทุกคนเข้ามาหากับครูเดียวมาให้เขามีเลิกเศรษฐีถูกไหมหนูเป็นเลิกของหนูที่หนูเอามัดทุกคนมารวมกันเป็นเลิกมหาเศรษฐีทั้งไทยจีนแขกฝรั่งรวมกันหมดเลยครับไม่มีหมอดูไหนทำหรอกหนูมั่นใจเรื่องแบบนี้นะบอกเลยว่าสิ่งที่ครูเดียวทำอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือถ้าคุณผิดศีลครับไม่ทำให้นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากผิดศีลไม่ทำเล่นการพนันการพนันเพราะมีคนหนึ่งหนูเลิกเลยนะบ้านหนูไฟไหม้เลยแล้วผมสมมติว่าเล่นลอตเตอรี่น่ะถือว่าเป็นการอ๋ออันนี้หนูหยวนหยวนถ้าถูกกฎหมายแต่ถ้าพี่เจเข้าบ่อนน่ะแล้วมาทำขมากรรมหนูแล้วไปเข้าบ่อนนะหนูด่าตายหนูเอาเลยเพราะบ้านไฟไหม้เลยอ่ะอันนี้หนูรู้แล้วว่าเพราะอะไรหนูไม่ทำแล้วเขาโทรพยายามตื้อเขารู้แล้วเพราะหนูเลิกบ้านที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของดูต่างๆรวมทั้งวิธีกรรมในการแก้ต่างๆจะให้ครูเดียวทำให้ไปทำได้ที่ไหนตอนนี้ถ้าอยากจะติดต่อครูเดียวนะคะติดต่อได้ผ่านทางYouTube TikTok เพจสายมูกับครูเดียวทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยแล้วใน YouTube ก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยโทรมาเลยจะด่าอะไรโทรมาเลยแล้วเรื่องค่าครูอะไรอย่างเงี้ยนะคือบอกไว้ก่อนทำพิธีขมากรรมต้องทำใจนิดนึงนะครูเดียวอ่ะไม่คิดราคาสูงไม่ได้เพราะกรรมคุณหนักมากแล้วเวลาเราทอนออกมาเนี่ยเราหนักกับตัวเราไปเสียค่ารักษาพยาบาลทีเป็นแสนคุณมาช่วยจ่ายกันนะไม่มีใครดูแลครูเดียวเลยเวลาเราป่วยหนักๆ อย่างนี้ตรงนี้จำเป็นที่เราแล้วเงินที่เนี่ยครูเดียวไม่ได้เอามาใช้นะสร้างพระสร้างโบสถ์ทำบุญเลยเป็นประธานกฐิน
ต้องหลายที่คือเราก็ทำบุญเลยบวชพระอะไรเงี้ยเราร่วมบุญเกือบทุกวัดเลยโอนไปหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลคุณตัดสินใจเองคิดวิเคราะห์และแยกแยะเองว่าสิ่งที่ครูเดียวกำลังเล่ามาคุณเชื่อหรือไม่เชื่อทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวคุณมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอเคยังไงวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณคุณเดียวนะฮะจบแล้วครับจบแล้วคุณเดียวคุณเดียวมาจริงๆไงเรื่องของคุณเดียวเนี่ยเดี๋ยววันไหนเชิญคุณเดียวมาอีกใช่ทำไมมันเอาแค่นี้เหรอสนุกมากเลยมันน้อยไปวันนี้สนุกนะสนุกนะสนุกครับยังไงวันนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปครับอย่างที่พี่เจได้บอกไปนะครับว่าการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เรื่องความเชื่อสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็ต้องมีความคิดต่างๆแล้วก็มีสติเพื่อที่จะเป็นการเลือกในสิ่งในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการกระทำปัจจุบันนะครับก็ส่งผลถึงอนาคตอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเดียวด้วยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับในส่วนสำหรับด้านหน้าจะเป็นเรื่องศาสตร์ไหนอาจารย์ท่านใดต้องรอติดตามนะครับกับรายการคำผีบอกทอล์กสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ